ับแบบและตกแต่งภายในห้องที่มีขนาดเล็กให้ดูกว้างขึ้นค่ะพี่แนะนำควรจะตกแต่งห้องยังไงบ้างคะพี่อย่างเช่นห้องเล็กมีลูกหลานแต่มีห้องเล็กอะไรเงี้ยทำไงให้ดูกว้างดูไม่อึดอัดอันนี้เรื่องแสงกับสีที่สำคัญมากเลยพี่ใช้วอลเปเปอร์อะไรเงี้ยมาช่วยเก็บงานเช่นรอบห้องประมาณสีกลางๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ใช่อ่อนทั้งหมดนะพี่จะใช้สีเข้มประมาณสัก 20% อะไรเงี้ยเช่นผนังด้านนึงเป็นสีเข้มเช่นหัวเตียงนะให้มันดูเด็กขึ้นบางอย่างเราไม่ต้องใช้ของแพงก็ได้ทำให้ดูดีได้อะไรเงี้ยเรื่องสีเรื่องลามิเนตเรื่องกระจกเงาก็ช่วยได้เยอะห้องแคบๆให้ดูกว้างขึ้นดูมีมิติขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องไลติ้งส่วนใหญ่ถ้าเป็นห้องนอนประมาณ 4,000 K ขึ้นอะไรเงี้ยแสงก็แสงวอร์มดูอบอุ่นอยากทราบเทคนิคการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์เช่นเก้าอี้หรือโซฟาเนี่ยค่ะควรเลือกยังไงให้ห้องดูโปร่งไม่แคบช่วยแนะนำหน่อยค่ะเบื้องต้นต้องทำตามคอนเซ็ปต์ก่อนเช่นเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญว่าตัวเนี้ยเช่นเราจะเน้นบิวอินอย่างเดียวไม่ได้เฟอร์นิเจอร์ร้อยบิวอินกับรอยตัวต้องไปแมทกันบางอย่างต้องใช้ L shape แบบตรงแบบอะไรเงี้ยอยู่ที่รูปร่างของแต่ละห้องขนาดของห้องก็จะเน้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวใช่ในลอยตัวแล้วก็อย่างโซฟาอะไรเงี้ยก็มีทั้งหนังทั้งผ้าแล้วอยู่ที่พฤติกรรมลูกค้าว่าชอบแบบไหนถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็ควรจะเป็นหนังน่าจะเหมาะกว่าถ้าเป็นผ้าได้แต่โดนขวางโดนอะไรเงี้ยน้องมูน้องแมวอะไรเงี้ยแล้วทุกหลังก็ต้องมีน้องมาเลี้ยงอะไรเงี้ยต้องดูแลเรื่องรักษาการดูแลงานค่ะแล้วข้อที่สามนะคะอยากสอบถามว่าแนวทางการตกแต่งผนังนะคะผนังภายในควรใช้สีหรือวัสดุอะไรบ้างคะสำหรับพี่ส่วนใหญ่ก็ใช้หลายอย่างนะบางทีก็มีการกูผนังบิวอินกูกระจกกูลามิเนตกูไม้กูอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดผนังที่เราไม่ได้เล่นเยอะอาจจะกูวอลเปอร์วอลเปอร์ที่ช่วยได้เยอะนะกรณีว่าผนังปูนี้มันไม่เรียบอะไรเงี้ยเราต้องสกิมผิวก่อนต้องเสียเวลาสกิมผิวค่อนข้างเยอะและทาสีอะไรเงี้ยบางทีจับไปมันเปื้อนมันอะไรเงี้ยเช็ดออกอะไรเงี้ยมันจะดำด่างตอนหลังผมเลยใช้เรื่องของวอลเปเปอร์มาช่วยจบงานง่ายแล้วก็เดี๋ยวนี้วอลเปเปอร์มีเท็กเจอร์เยอะลายใหม่ๆเยอะมากออกมาสวยบางทีมันมีเรื่องเวลามาแข่งอะไรเงี้ยมากำจัดเรื่องเวลาได้วอลเปเปอร์จบงานได้ดีมากค่ะแล้วอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะคะแนะนำคนที่อยากจะตกแต่งบ้านควรจะคำนึงถึงส่วนไหนหรือว่ามีอะไรที่แนะนำให้กับคนดูบ้างคะอันนี้สำคัญอีกข้อนึงคือเราแต่งบ้านเนี่ยทำไงให้ดูบ้านเป็นบ้านหมายความว่าเข้าไปปุ๊บให้ดูอบอุ่นดูเป็นคือไม่ใช่ทางการเกินไปเราแต่งบ้านไม่ใช่เป็นโชว์รูมแต่งบ้านให้เป็นบ้านอะไรเงี้ยเข้าไปเน้นของเรื่องของบรรยากาศแล้วก็ความเย็นเข้าไปรู้สึกเย็นอะไรเงี้ยโทนร้อนๆมันไม่ค่อยได้ใช้กันเดี๋ยวใช้โทนเย็นมีทั้งวอลเปเปอร์ทั้งผ้าทั้งหินทั้งอะไรเงี้ยมันมีหลายแบบให้เลือกเยอะ